กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยททจับมือสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเปิดตัวงานเทศกาลมหกรรมเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์พร้อมขบวนแห่สงกรานต์ตะการตา5ภูมิภาคในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่42นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมแถลงข่าวงานเทศกาลมหกรรมเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์จัดขบวนแห่นำเสนออัตลักษณ์สงกรานต์5ภูมิภาคพร้อมเปิดตัว72ศรัทธานำทั้งเส้นทางนำเที่ยวในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่42ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เชิญชวนประชาชนร่วมงานสงกรานต์ซึ่งจัดขึ้นทั่วประเทศในโอกาสที่สงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการประกาศเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกก็อย่างที่เคยแจ้งนะคะก็คือการเทศกาลสงกรานต์ค่ะวันนี้วันที่1ละเมษาก็คือเข้าเดือนของเทศกาลสงกรานต์แล้วนะคะยิ่งโดยเฉพาะปีนี้ค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้ทำงานจนได้มียูเนสโกนะคะประกาศขึ้นทะเบียนให้เทศกาลสงกรานต์ของเรานะคะก็คือเป็นความยินดีอย่างยิ่งของคนไทยนะคะปีนี้คือในที่กรุงเทพเองค่ะก็มีการจัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ซึ่งจะจัดตั้งแต่วันที่11ถึง15เมษายนนี้นะคะที่ท้องสนามหลวงค่ะซึ่งในงานนี้ก็จะมีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นขบวนพาเหรดนะคะจาก16จังหวัดรวมทั้งขบวนพาเหรดจากซาวด์พาวเวอร์ด้วยแล้วก็ในงานค่ะมีคอนเสิร์ตแล้วก็มีการจัดกิจกรรมหลากหลายมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการส่งน้ำพระมีอุโมงค์ขนาดใหญ่นะคะเกี่ยวกับอุโมงค์น้ำขนาดใหญ่คอนเสิร์ตทุกๆวันรวมทั้งมีโดรนทุกวันเลยค่ะที่ออกมาโชว์นะคะก็แล้ววันนี้เองค่ะที่ได้มาแถลงข่าวนะคะก็ทำงานร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็สำนักนายกนะคะโดยท่านพงเพชรแล้วก็ท่านเสริมศักดิ์นะคะก็อย่างที่เรียนค่ะว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ต้องบูรณาการกันหลายๆภาคส่วนนะคะแล้วก็มีการเพิ่มเส้นทางให้กับนักท่องเที่ยวมากมายค่ะเพราะว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์เองเนี่ยค่ะเราจัดยิ่งใหญ่ทั่วประเทศไทยเลยค่ะซึ่งพี่น้องทั้งชาวไทยและต่างประเทศค่ะสามารถเที่ยวได้ทั่วไทยเลยค่ะจริงๆช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะก็เป็นช่วงที่อากาศร้อนมากอยู่แล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยค่ะเวลาออกมาเที่ยวช่วงกลางวันและแดดร้อนๆค่ะก็ให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เวลามีการเดินทางไปไหนมาไหนค่ะก็ให้ระมัดระวังด้วยค่ะค่ะในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะก็จะมีการอำนวยความสะดวกในเรื่องของทั้งตำรวจดูแลความปลอดภัยแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกในส่วนของการรักษาพยาบาลหน้างานอยู่แล้วค่ะในส่วนกระทรวงมหาดไทยนั้นเราเป็นเจ้าของนะครับเมื่อเราส่งไปประกวดแล้วชนะเลิศระดับโลกนะครับก็เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนจะต้องแสดงความดีๆแล้วก็ส่งเสริมให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าคุณค่าของประเพณีสงกรานต์นั้นนะครับมีความสำคัญอย่างไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยรัฐบาลเลยเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับจะต้องจัดเฉลิมฉลองกันใหญ่กับทั้งประเทศนะครับผมเลยเรียนว่าในส่วนของกระทรวงธรรมนั้นเรามีเจ้าหน้าที่ของเราอยู่นะครับมีทั้งสภาวัฒนธรรมนะครับจะร่วมทำงานกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวที่ครบวงจรนะครับอย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะครับเราทำงานกันหลายกระทรวงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจึงบอกได้เลยว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจัดตรงนี้ให้สมกับที่ได้เราได้เป็นมรดกโลกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรามองให้ลึกแล้วยิ่งใหญ่นั่นก็คือนอกจากพี่น้องคนไทยทั้งประเทศจัดกันในระดับวัดก็ดีตำบลก็ดีเทศบาลอบต.ก็ดีหรืออะไรก็ตามนั้นนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คือให้คนมาเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยด้วยกันหรือชาวต่างประเทศแต่สิ่งที่ตามมาก็คือทำให้พี่น้องในชุมชนหมู่บ้านมีงานทำแล้วก็มีรายได้นี่คือหัวใจของนะครับของรัฐบาลที่มุ่งมั่นในการพี่น้องประชาชนก็ขอเชิญชวนว่าปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องคนไทยจะต้องมาร่วมกันเฉลิมฉลองกันให้เต็มที่นะครับและขอให้เราเป็นเจ้าภาพที่แสนดีที่จะเปิดประตูใจเปิดประตูบ้านนะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวมาปีนี้แล้วก็ให้เขามาไปตลอดไปเลยนะครับก็ในส่วนของสำนักพุทธศาสนานะครับก็ร่วมกันบูรณาการทั้ง3กระทรวงนี้นะคะก็จัดเส้นทางการท่องเที่ยววัดนะคะเรามีทั้งหมด72เส้นทาง
340วัดนะคะให้ไปได้มีวัดไปได้ทุกภาคไปส่งน้ำพระและไปเที่ยววัดไม่ว่าจะดูสถานที่ท่องเที่ยวความสวยงามสถาปัตยกรรมนะคะหรือว่าไปขอพรพระหรือว่าไปวิปัสสนานะคะก็เป็นหลากหลายวัดที่เราจัดให้ได้นักท่องเที่ยวหรือว่าไปเที่ยวสงกรานต์กันนะคะวันแห่งสงกรานต์คือวันครอบครัวนะคะวันขึ้นปีใหม่ของไทยก็นอกจากไปขอพรพระพ่อแม่พี่น้องแล้วนะคะคือก็ยังจะไปขอพรพระด้วยนะคะก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นบันดาลให้ทุกคนมีความสุขในวันขึ้นสงกรานต์อย่าลืมไปเที่ยวเยอะๆนะคะไปเที่ยวทั้งที่สนามหลวงและทั้งประเทศที่ทางททท.ได้จัดนะคะทั้งประเทศเลยก็อยากจะส่งเสริมให้เป็นมหาสงกรานต์จริงๆนะคะนอกจากปีนี้แล้วปีต่อๆไปให้ทุกคนคิดว่าต่างชาติที่เที่ยวทั้งหลายเนี่ยต้องมาเมืองไทยตอนสงกรานต์นะคะเมื่อกี้ใครถามว่าร้อนคะร้อนจะสาดน้ำเยอะๆ ด้านททท.ล่ะครับมีความพร้อมยังไงบ้างครับวันนี้นะคะก็จริงๆแล้วททท.แล้วก็สงกรานต์นะคะก็เหมือนปีใหม่ไทยค่ะแล้วก็เป็นวันครอบครัวด้วยค่ะก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะท่องเที่ยวกันในประเทศค่ะใครสะดวกที่จังหวัดไหนก็พาครอบครัวได้ท่องเที่ยวกันนะคะแล้วก็อาจจะได้กลับบ้านนะคะแล้วก็มีการรดน้ำดำหัวเป็นการแสดงถึงความรักและเคารพผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวที่เรารักและเคารพนะคะแล้วก็ในการเดินทางค่ะก็ขอให้ทุกท่านค่ะเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะสุขสันต์วันสงกรานต์นะคะ